เรามาดูหัวข่าวเพื่อจะบอกอารมณ์คนเป็นบกข่าวเนี่ยในเหตุการณ์หนึ่งๆเนี่ยครับหัวข่าวพาดใหญ่เนี่ยมันจะบอกกลิน่นบอกกลิ่นของออบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นั้นั้นและทิศท,ทางเขาหนังสือพิมพ์นั้นทันทีที่จับเบอร์ได้ ทยรัฐพาดหัวได้สะใจที่สุดครับฉบับอื่นๆยังไม่ค่อยเต็มที่นะไทยรัฐจับประเด็นอั้นมาเก้าปีผู้ว่ากทมเนี่ยไม่ได้เลือกในอั้นมาเกปีครับมีคนแห่สมัครยี่สิบคนชิงผู้ว่ากทมฉบับอื่นๆไม่ได้ลงครับก็ลงธรรมดานี่ครับ ผู้จัดการกร็บอก20คนชิงผู้ว่าแห่สมัครวันแรกคึกคักคำว่าอั้นมา9ปีมันมีในยะทางการเมืองไทยโพสต์นี่สื่อเหลืองรับกล้วยนี่เขาก็ไม่มีนะฮะเปิดศึกชิงผู้ว่ากทมอ,อีกฉบับหนึ่งโอ้ยังเขายังจับทิศท,ทางได้เหมือนกันครับกรุงเทพธุรกิจ หน้าการเมืองบอกศึกชิงผู้ว่ากทมในรอบ9ปีแต่ว่าสำหรับไทยรัฐนี่เป๊ะเลยครับอั้นมา9ปีแต่ของมติชนนี่ก็ไม่เลวทีเดียวนะครับมติชนใช้คำว่านี่ วิโรธเฮเบอร์หนึ่งชัดชาติเลขแปดประชาธิปัตยเลขสีสกลทีได้ชูสามนิ้วมันมันตรงกับอารมณ์คนนะไอ้อั้นเก้าปีนี่ก็ตรงกับอารมณ์คน,นไอสกลทีได้ชูสามนิ้วมันเป๊ะเลย อย่างที่ผมบอกว่าบาปกรรมมันมีจริงเอ้ยเรามาดูก่อนเพราะว่าไอ้คำว่าเก้าปีอันมาเก้าปีมันหมายถึงอะไรทำไมมันต้องอันก็เพราะนายประยุทธ์นี่ครับนายประยุทธ์เนี่ยแกไม่อยากให้มีการเลือกตั้งนี่พูดกันตั้งแต่ต้นเลยนะถ้าแกอยู่ได้อีกเนี่ยรัฐธรรมนูญเสร็จแกก็ไม่เลือกนะ แต่นี่มันอั้นไม่อยู่หวังเขาก็เห็นว่าอั้นไม่อยู่แต่ตัวประยุทธ์เองอยากอยากจะอยู่ต่อไปอย่างนี้ครับดูสิครับพอเลือกตั้งเมื่อสาปีก่อนล่างรัฐธรรมนูญมาเปิดทางให้ทุกอย่างแล้วมันยังไม่ลงสมัครเลยมันบอกว่ามันไม่ได้สังกัดพรรคเอ๊ะ ไม่สังกัดพรรคอะไรก็เห็นเดินไปหาเสียงให้เขาแล้ววันนี้อั้นมาเก้าปีมันอั้นไม่อยู่ถามว่าทำไมต้องอัน้นเก้าปีมันก็รู้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นก็คือนายกเล็กเพราะกรุงเทพคือประเทศไทยกรุงเทพเป็นเป็นประเทศไทยเพราะโครงสร้างทั้งหมดมันอยู่ที่นี่หมด ระบบการบริหารของเราที่เราเรียกว่ากระจายอํานาจเนี่ยจร,จริงๆไม่ใช่ครับอันนั้นมันขายขึ้นป้ายเฉยๆระบบบริหารส่วนกลางนี่แหละแข็งแรงที่สุดกลางบริหารส่วนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นไอตัวส่วนกลางเนี่ยมันแข็งแรงที่สุดเขาก็ต้องเชื่อมั่นว่าถ้าอัานไม่อยู่จะต้องเลือกตั้งเนี่ยฝ่ายเขาจะต้องชนะ ดังนั้นเราจะเห็นข่าวที่นายระยุทธ์อั้นทำยังไงระหว่างที่อั้นอยู่นี้คุณประยุทธ์ก็พยายามที่จะหาตัวมาลงให้ได้เริ่มต้นก็มาจากจากทิพย์จำได้นะครับจากทิพย์ชัยจินดาเนี่ยเออจากทิพย์ชัยจินดา ทำไปทามาเข้าอา้าวจากทิพก็ไม่ไหวฮะเพราะนายอัศวินจะลงอัศวินนี่ก็ลูกก็เป่งเผด็จก,การเต็มๆเ,เลยแล้วครับนายจากทิพก็ต้องบายให้นะฮะบายให้ทำโพหลายรอบแล้วก็ไม่ชนะมันก็มันก็ดึงเรื่องไปเรื่อยสิดึงเรื่องไปเรื่อยแล้วจะหาตัวแทนเข้ามาให้หาตัวแทนที่เอาชนะให้ได้ คือจะครอบครองกรุงเทพโดยโดยอาศัยสถานการณ์สารพัดสถานการณ์แรกก็คือออไม่ไม่ให้เลือกเลยดึงให้นานที่สุดแต่เมื่อไม่ได้ก็ต้องจัดหาคนลงให้ชนะให้ได้ในนามพักพลังประชารัฐเห็นไหมฮะผมบอกว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยคือพักฟาสซิส,สพักพเผด็จการฟาสซิสที่ทหารคุม เขาออกแบบมาเพื่อจะเอาพลังประชารัฐมาแทนประชาธิปัต์เสร็จแล้วก็ล้มเหลวอ,อีกครับคือประชาธิปัต์นี่หมดยางไปแล้วนะครับจากการร่วมก่อจราจลนี่พังไปแล้วก็ตั้งพลังประชารัฐขึ้นมาแล้วพลังประชารัฐนี่จะก็เป็นพักทหารที่คุมทั้งหมดก็จะคุมกทมด้วยล้มเหลวอ,อีกไม่ใช่ล้มเหลวเพราะเจอวิกฤต แต่มันวิกฤตมันเป็นตัวพิสูจน์ความสามารถว่าทหารมีความสามารถที่จะบริหารรัฐสมัยใหม่ได้ใหม่รัฐสมัยใหม่นี่มันมีความซับซ้อนมากกว่ารัฐโบราณสมัยอยุธยานู่นมันคนละเรื่องกันแล้วแต่ไอ้พวกนี้ยังย้อนยุคอยู่เจ้าก็ย้อนยุคดังนั้นก็พยายามที่จะทำการบริหารให้ได้พอเจอวิกฤตนอกเลย มีหลายวิกฤตซ้อนเข้ามานกดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็ไอ้ไอเจ้าจักทิพย์ก่อนอ่าพอจักทิพย์เสร็จอัศวินก็แสดงตัวจะเอาจักทิพย์ก็ถอนให้ระหว่างนั้นเนี่ยโรเลโรเลกันมานี่จะพอปีนะครับ ข่าวไวทีวีที่ผมให้ท่านดูนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่21มกราปีที่แล้วเห็นไหมครับไอ้ที่มันอั้นมา9ปีเนี่ยเพราะมันหาตัวไม่ได้แล้วสถานการณ์มันก็ซุดลงทุกวันนางทยาเมียของเจ้านัทพลไอ้กอประปศเหมือนกันดังนั้นเขาก็คิดจะคุมให้ได้หมดไอ้เจ้าจากทิพก็ทำท่าว่าเฟรชออกจาก ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแสดงตัววางวางแนวเลยครับจัดผู้คนไปทําบุญตามวัดต่างๆเริ่มหาเสียงไอ้เจ้าป้อมก็ขยับให้ให้เดินหน้าให้เดินหน้าให้เตรียมตัวเตรียมตัวเพื่อจะมายึดกทมเห็นไหมฮะแต่เสร็จแล้วเจ้าจักรทิพย์แสดงตัวเป็นนักประชาธิปไตยแต่พอป้อมบอกเฮ้ย ไอ,อ้เจ้าอสวินจะเอาอัศวินเขามีภาษีกว่านะแน่นอนมันเป็นผู้ว่าก่อนอยู่แล้วนี่มันก็มีอย่าลืมว่าในกรทมห้าสิบเขตเนี่ยครับมันมีเขาเรียกว่าชุมชนที่เขาจัดตั้งกันขึ้นผมนี่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นกรุงเทพเก่าผมรู้แต่ละเขตมันมีชุมชนแล้วชุมชนเนี่ยผู้ว่าก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไว้เป็นฐานแต่เป็นหัวคะแนนอย่างน้อยที่สุดในการแจกใบปลิวก็ง่ายขึ้น แจกตังผ่านไปก็ง่ายขึ้นนะครับจากทิปเอาเป็นนักประชาธิปไตยยังไงมาถอยง่ายๆเลยจะป้อมสั่งทีเดียวถอยเลยยายทยาก็อยากจะได้เนี่เป็นข่าวเมื่อที่ผมบอกว่าเมื่อมกราเนี่ยที่รูปนางทยายเอ่ยยืนข้างอยู่ในนะมีไอ้เจ้าณัฐพลเนี่ยพอหัวเจอคดีเข้าไปนางทยาก็ ขยาดอีกแล้วเมื่อประวิ์ไม่เอาก็ถอยอีกครั้งแรกนี่เอาเอาจริงๆจังจะเนะไอเจ้านัทพลยังเป็นน้ำตีนี่จะเอาจริงๆรจังจนะสุดท้ายเป็นไงฮะถอยแปะถอยนางทยาถอยก็ไปเอาผู้ว่าหมูป่ามาสิคนี้เออไปเอาผู้ว่าหมูป่ามากะจะให้ เอามาลงไอ้เจ้าผู้ว่าหมูป่าก็ทำโพสิครับปรากฏทำโพแล้วไม่ผ่านนะดังนั้นสถานการณ์ของออกทมมันชี้วัดได้จากโพชี้วัดได้จากปรากฏการณ์ที่รัฐบาลมันดึงมาเก้าปี เฉพาะเตรียมการจริงๆนี่ปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งล้วจะหาตัวลงเอาตัวนั่นตัวนี้จะมาปราบชัดชาติเพราะคะแนนชัดชาติมานะครับเพราะว่าชัดชาติเขาก็ลงแรงไปเยอะแล้วเขาเตรียมงานของเขาไปแล้วเขามองเป้าไปแล้วเขาก็วางแนวแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าหมูป่าถอนอีกครับเพราะรู้ว่าลงไปก็เสร็จแน่เว้ย แพ้ขายขี้หน้าก็เลยแสดงการเป็นข้าราชการที่ดีจะขอรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอ,ขอรับใช้เบื้องบนเอ,เอาไปเลยผมผมก็ออกข่าวแล้วไงว่าไอ้นี่ละแถแล้วมาวันนี้หมดทางแล้วก็เมื่อเปิดไอ้เจ้าวันนี้อาการประยุทธ์ก็ออกสิครับ ว่าจะต้องเข้ามายึดให้ได้จนนาทีสุดท้ายยังไงก็ต้งองเอาให้ได้อันนี้แหละครับผมนึกบอกพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่พันึกกำลังกันเต็มที่นะส่วนจะเลือกใครนี่เรารู้อยู่แล้วครับผมบอกเลยว่าฝ่ายประชาธิปไตยมีสองท่านเท่านั้นผมไม่เอาไม่เอาคนอื่นเลยนะเออที่ไม่เอานี่ไม่ใช่ไม่ชอบหรือชอบนะแต่ว่า ผมไม่มั่นใจแม้กระทั่งพักของคุณหญิงหน่อยผมไม่มั่นใจผมบอกเลยเพราะว่าใครก็รู้สายสัมพันธ์ของคุณหญิงหน่อยกับคอสชเป็นยังไงด้วยกับพลเอกประวิทย์นี่ใครเขาก็รู้หมดดังนั้นเอาเะท่านจะไปหาเสียงอะไรกบท่านก็ว่าของท่านไปแต่ว่ามีสองพักเท่านั้นวันนี้นะครับไม่ใช่สองพักมีสองท่านเท่านั้นคือวิโรธกับคุณชัดชาติ เป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเพราะว่าเวลาหาเสียงเนี่ยมันเหมือนชกมวยเรื่อยนะครับบางทีมันอาจจะพลาดได้คุณชัช้ชาติอาจจะพลาดได้คุณวิโรจน์อาจจะพลาดได้นะครับอาจจะเกิดการโจมตีหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรได้ทั้งนั้นครับมีตัวเราก็มีตัวสำรองเอาไว้ละสองท่านนี้แหละ จะบอกกับท่านตรงๆอย่างนี้ถ้าเราจะวางยุทธศาสตร์เลือกผู้ว่ากอทมให้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับผด็จการแล้วแล้วก็มีสองคนนี้เท่านั้นครับที่จะยันกันได้อย่างน้อยที่สุดมีการชุมนุมประท้วงก็คงไม่ส่งเสริมส่งข้าวส่งน้ำส่งข้าวส่งน้ำกบปศเหมือนกับที่อดีตผู้ว่าทำกับรองผู้ว่าทำคือไอ้เจ้า สุขุมพันธ์กับไอ้เจา้าอัศวินนี่นะครับปรากฏพอจับคะแนนวันที่31ออกอาการเลยครับประยุทธ์ออกอาการเลยควงแขนกับเจ้าป๊อกไปเยี่ยมไปเดินไปเดินก็ไปเดินตลาดโองคลองโอ่งอ่างเลยฮนะเห็นไหมอ่า ไอ้นี่ละสัญญาณปรากฏว่านักข่าวเขาจับประเด็นได้สิมติชนบอกตูนึกแล้วสื่อจ้องถามปมสองปอเดินคององอ่างโวยวิเคราะห์กันเองโยงวันสมัครครับเลือกตั้งผู้ว่ากทอมอไทยรัฐก็ลงหลาฉบับก็ลงครับและประยุทธ์แถลงข่าวบอกนึกแล้วนึกแล้วไม่ต้องนึกหรอกประยุทธ์ คุณปกปิดความเลวร้ายไม่ได้หรอกครับเขาจับตาดูเขารู้ทันทีเลยไอ้ที่คุณบอกผมนึกแล้วว่าคุณจะคิดอย่างนี้ก็เพราะคุณคิดอยู่แล้วไงคุณประยุทธ์น่ะคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยไปหาเสียงกันวันนี้ช่วยมันหน่อยไปสร้างผลสะเทือนแล้วถือโอกาสโฆษณาอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่หลุดปากมาสักคำล่ะเชียร์อัศวินสิผมผมช่วยขยายผลให้ครับคุณประยุทธ์นะ คุณประยุทธ์ในเชียร์อัศวินแน่นอนดูจากหนึ่งปีที่ผ่านมาสู้กันภายในพักพลังประชารัฐตั้งแต่เ,เจ้าจักทิพนางทยาภรรยาของนายนัทพลแกนนำกปปสที่เป็นน้มตีว่าการกระทรวงศึกษาแล้วก็เอากะจะเอาเจ้าบูป่านี่ย้ายมาจากภาคเหนือพะเยานี่มาลงที่ ปทุมกะว่าจะให้มาต่อไอเจานีนกรู้ก็เลยไม่ทําเห็นไหมฮะดังนั้นเราเห็นเลยทิศทางเลยเนี่ยไอ้ที่อั้นมาเก้าปีนี่ใช่เลยโดยเฉพาะปีสุดท้ายหนึ่งปีนี่อั้นมาอยู่แล้วก็หาคนสิเออหาคนสิรัตสู้ไม่ไหวกระแสพักพลังประชารัฐตกอย่างยิ่งก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาชัเออเอา อัศวินนีออกมาเป็นตัวเลวที่ดีที่สุดในความเลวของของฝ่ายเผด็จการนะมีภาษีที่สุดเพราะว่ามีฐานอยู่แล้วคะแนนจัดตั้งพูดง่ายๆซื้อเสียงง่ายที่สุดในมอเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งเข้าใจว่ากรุงเทพไม่มีซื้อเสียงนะผมเลือกตั้งมาแล้วผมรู้เขาซื้อเสียงผ่านกลไกลบางส่วนของเขาโดยเฉพาะ ปหลัดกทมคนนี้ที่ว่าอ้างว่าเป็นเป็นกลางก็ไอ้เจ้า,อ,าอัศวินนี่ตั้งตั้งเป็นพิเศษก่อนที่จะสู่การเลือกตั้งดังนั้นต้องจับตาด้วยครับจับตาที่จะมีงบประมาณพิเศษเข้าไปช่วยชุมชนนั้นช่วยชุมชนนี้ทำถนนให้ปรับปรุงให้ทันทีเอาถังดับเพลิงปิดหน้าซอยท้ายซอยเพื่อป้องกันไฟไหม การหาเสียงในกรุงเทพซื้อเสียงในกรุงเทพนี่นอกจากมีการซื้อเสียงตรงแล้วนะครับยังมีการซื้อเสียงผ่านการพนันผมเคยอยู่เขตสัมพันธวงศ์เขาเล่นพนันกันเลยครับจ่ายเงินพนันกันเลยก็แทงหวยปิงปองมีผ่านการพนันแล้วก็ซื้อเสียงผ่านบริการชุมชนเป็นกรณีพิเศษในเวลาเลือกตั้ง ทำซอยให้ปูทางใหม่ให้ปูพื้นให้ติดตั้งถังดับเพลิงให้แล้วแต่ว่าชุมชนต้องการอะไรสั่งให้ทันทีนี่แหละมีส่วนที่ต้องระวังดังนั้นสิ่งที่คุณประยุทธ์บอกว่านึกแล้วเชวเนี่ยไม่ต้องนึกหรอกคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์นั่นแหละนึกเองคุณตั้งใจจะไปหาเสียงให้เจ้าอัศวินประกาศไปตรงๆเลยครับคุณประยุทธ์เอา ถ้าคุณคิดว่าเครดิตคุณดีเนี่ยบอกเลยให้เลือกอัศวินเลยเออชาวบ้านเขาจะได้ตาแจ้งกันนะครับเหมือนอย่างที่สุนัยบอกเนี่ยผมบอกเลยครับทั้งหมดที่สมัครผมให้สองคนวางสำคัญไว้นี่ฝ่ายประชาธิปไตยยืนยันอย่างนั้นถ้าคุณประยุทธ์ได้จริงก็บอกตรงๆเลยสิทีนี้เรามาดูว่ไอ้เรื่องสามนิ้วมาเรื่องอะไรกันวะเวรกรรมยังไงเหร อาเวรกรรมดิเพราะนายสกลทีนี่อย่างที่ผมเรียนแล้วแล้วท่านเชื่อไหมครับปีเนี้เอาง่ายๆตุดจีนปีเนี้เขาก็ไม่ชอบสีแดงเขาก็ส่งสัญญาณมาผ่านหมอดูหมอดูก็ททำเป็นโอ้โหนี่สีแดงปีนี้เออ มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้มึงเอาเหตุผลอะไรมาอ้างวะเขาก็ใส่สีแดงกันทั้งปีทั้งชาติเมื่อเอสีแดงมันก็ตรงกับคนเสื้อแดงนี่ผมหาคลิปเก่าไม่ได้นะครับเมื่อสิบกว่าปีก่อนคนในวังไปที่เยาวราชปีนั้นกำลังการต่อสู้ของเสื้อแดงกำลังฮือเลย แกใส่สีชมพูเลยครับถ้าหาได้แล้วแม่เอามาโชว์เลยจะนี่หาไม่เจอแต่ว่าที่แน่ๆคือปีนี้ตุ๊ดจีนสองห้าหห้าห้ามใส่เสื้อสีแดงจริงหรือไม่ว่ายตุ๊ดจีนหก้าต้องทำอะไรบ้างตุ๊ดจีนปีหกห้าปีนี้ห้ามใส่เสื้อสีแดงหมอช้างตอบผมอ่านดูแล้วไม่มีเหตุผลทั้งนั้นแหละครับพยายามจะอ้างกรเดียดว,ว่าปีนี้ เออเป็นปีเสือจะต้องใช้สีนะั้นสีนี้ไอ้พวกที่เป็นติ่งเนี่ยเป็นติ่งเขาเลยนะติ่งวังพวกทั้งหลายเนี่ยมันมีหลายติ่งนะติ่งหมอดูติ่งการเมืองถ้าท่าอาจจะแปลกใจเอ๊ะมันมันมีหลายติ่งนะคุณสุนัยอ้าวก็ธรรมดาคนมันมีอำนาจมันก็โหนกันสิไอ้ที่ดารงดาราเนี่ แสดงตัวเป็นโอ้โหติงวังนั่นเพราะอะไรกั็ขเขาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่แล้วโหนแล้วได้ดีนี่เออโหนแล้วได้อยู่ได้กินนี่อย่างน้อยที่สุดถ้าได้ไปศรศรลปพินแห่งชาติก็ได้กินสามหมื่นบาทส,บ,สบ,บายอย่างเงี้ยเขามีทรัพยากรเขามีอำนาจเขามีงบประมาณในมือเขาเขาก็สามารถจะให้ได้คนก็โหนกัน ไอ้เจ้าหมอดูก็สอพอกันเยอะครับสพเห็นไหมดังนั้นประเด็นเรื่องการใส่สีแดงเป็นยังไงเนี่ยมันถึงได้แพร่ออกมาเต็มเลยไงครับใน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 ทุกปีตุ๊จีนนี้เพราะเขาไม่คือเขาไม่ค่อยชอบสีแดงคนในวังเพราะตอนนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งนะครับ บางทีเขาไม่ต้องเอาเหตุเอาผลนะถ้าเขาไม่ชอบนี่ทุกคนห้ามแสดงนะอย่างสามนิ้วนี่ใครอยู่เป็นราชองคลคักษ์อย่าเที่ยปไปชูสามนิ้วจะเชียร์สกลทีชูสามนิ้วอย่างนี้ล้เดี๋ยวเจอแน่นะครับดังนั้นเรื่องอของเ,อเสื้อสีแดงมันก็บอกเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เห็นว่า มีเป็นไปได้ยังไงไอพวกหมอดูนี่แต่มันจะทํานายบอกว่าห้ามใส่สีแดงก็พูดไม่ได้ก็กล่กำกลึงกลึงกั้งกึ่งกึ่งเพื่อให้คนมีความสุขว่าเอ้สีแดงนี่อันตรายนะอย่าไปใส่นะแต่ไม่ได้บอกว่าอันตรายในเรื่องอื่นในเรื่องที่คนข้างบนเขาไม่ชอบแต่ออกมาทํานองว่าปีนี้มันเป็นปีนั้นปีชงปีแฉอะไรเขาเนี่ยไปอย่างนั้นละ ผมนึกบอกว่าวันนี้ครับการต่อสู้กันในกรุงเทพมาหานครนนัน้เราจำเป็นต้องวางหลักการว่าเราต้องเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเมื่อคุณอัศวินไม่ชอบประชาธิปไตยคุณสกลทีไม่ชอบประชาธิปไตยแล้วคุณปิดกรุงเทพแล้วคุณสร้างความเดือดร้อนให้กรุงเทพแล้วแล้วคุณจะมา พูดจะมาสมัครทำไมอะนายอัศวินเนี่ยวันที่เป็นผู้ว่าแล้วโอ้โหพูดอยู่เรื่อยครับผมไม่ใช่นักการเมืองผมไม่ใช่นักการเมืองแล้ววันนี้คุณมาลงการเมืองทำไมคุณมาสมัครทำไมทำสมือนว่านักการเมืองไม่ดีข้าราชการประจำดกีก็ไปเป็นทาง,งานู้นสิมาเลือกทำไมต้องเลือกตั้งล่ะทำไมคุณต้องมาเลือกตั้งกับเขาล่ะก็เพราะโลกสมัยใหม่มันเป็นระบบที่โลกเขายอมรับหมดแล้ว ดังนั้นวันนี้ก็เลยทําท่ากระเบียดกระเสียนว่าฉันไม่ได้เป็นกปปสไม่ได้เป็นกปปสอย่างไงอ่ะปรากฏว่านั่งปอหลออยู่อย่างเงี้ยเฮาสกลทีอะแล้วนายสุเทพบอกไม่ได้เป็นกปปศเนี่ยครับนั่งกันเป็นชุดอย่างเงี้ยใส เนกหวีดห้อยคอนี่นั่งกันอยู่ไอ้เจ้านัฐพลทีปสุวรรณนี่ชุมพลจุรลใสพุทธิพงศ์ปุกณกันใช่ทั้งนั้นจ้ากสกลทีอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เอ้าแล้วเจ้าสกลทีจะหนักมากนะครับแม้จะเป็นคนหนุ่มคุณจะมาสมัครนี่ผมก็คิดว่าเออนี้แล้วมาสมัครเถอะเออเผื่อ เพื่อจะเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจได้บ้างแต่สําหรับในสกุลทีนี้ผมว่าแกจะมาลักประชาธิปไตยเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะอะไรฮะ <_ mel od ic> พ่อแกชื่อพลเอกวินัยครับเป็นเลขาธิการคณะรัฐประหารปี2549ล้มทักษิณครับตอนที่ไอ้บังอ่ะพลเอกสนธิเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารนั่นแ่ะ ไอ้เจ้าวินยเนี่ยเป็นเลขาธิการคณะรัฐประหารนะ่ะเป็นยังไงล่ะพนี่ล่ะพ่อของเจ้าสกลทีนะครับไอ,อไปรู้ได้ไงเขาเป็นพ่อเป็นแม่กันนะนี่ไง <c oughs> ประวัติมันมีนี่ครับในสกลทีเนี่ยเป็นลูกคนโตของพลเอกวินยพัทยกุลเป็น เปหลานสงัดชะลออยู่ที่ทำรัฐประหารกตุลาสังหารประชาชนเอสุดไรไปรู้ได้งไงนะประวัติพวกนี้มันจะหนีไปไหนล่ะครับแม่ของไอ้เจ้าสกลทีเนี่ยชื่อนางสัชส,สินีพัทยกุลนามสกุลเดิมชะลอ,อยู่เป็นยังไงครับ พลอากาศพลเรือเอกสงัดฉลออยู่ทำรัฐประหาร6ตุลา2519ที่สังหารประชาชนนั่นอะ่ะไอ้นี่มันเกิดในสายเผด็จการเต็มๆแล้วมันก็แสดงตัวเป็นเผด็จการด้วยร่วมกันก่อ,กอจลาจลเพื่อจะปูทางให้เกิดการรัฐประหารแล้ววันนี้ประชาชนก็พิสูจน์หมดแล้วว่าการรัฐประหารเจ๊งหมดแล้วบ้านเมือง ถ้าเอาไปลงคะแนนให้มันก็โอ้โหแล,แล้วถ้าชอบรัฐบาลก็เอาเถอะครับอันนี้เราก็ห้ามก็ไม่ได้นะประชาชนส่วนที่มีทั้งชอบทั้งรักวันนี้ผมก็เลยต้องเก็บรายละเอียดนิดหนึ่งผมเห็นว่าข่าวนี้มันมาด้วยกันนะครับที่ข่าวเรื่องไอ้เจ้าทะไอ้เจ้าอัศวินนี่ นะครับไอ้เจ้าถาวรก็เปิดหน้าเต็มที่บอกเจ้าอัศวินนี่แหละครับมาช่วยอัศวินถาวรน,นี่เป็นคนคุมกาดก็ป,ปสอดด้วยกันแต่วันนี้มันก็แตกเป็นสองทางนะอ,อไอ้เทพเจ้าเทพนี่เชียร์สกุลทีเอาเลยครับแหมแนวหน้าบอกสถานกรุงสถานอะไรสุเทพ มีมีเครดิตเหลืออะไรอีกในบ้านตัวเองที่สุราษฎร์ธานียังแพ้เลือกตั้งคราวที่แล้วได้สักคนที่ไหนได้เพราะคะแนนเขเย็งที่ออกรัฐธรรมนูญให้โดยจระยุทธ์มันร่างรัฐธรรมนูญให้เนี่ยสุดเทพเทพเชือกเชียสกลทีชิงผู้ว่ากทมมาแล้ว รุงกำนันออกโรงหนุนสกลทีชิงผู้ว่ากทมยันไม่ใช่กปอปศเออมันไม่ใช่กปอปศออออได้ยังไงนี่มันจะแถกัขนาดนี้จะหรือพี่น้องเลยวเอาละผมว่าพี่น้องก็ทราบกันเองอยู่แล้วละ่ะก็เลยมาถึงประเด็นที่ว่าวันนี้เห็นข่าวการบินไทยเลยติงเอาติงข่าวเรื่องนี้มาคุยกับท่านสักนิดหนึ่งวันนี้การบินไทย เจงจนไม่รู้จะเจงยังไงแล้วครับปรากฏว่ายังยังสามารถที่จะโกหกกันได้อีกในปิยะสวัสด์ไอหมอนี่ก็รับใช้พระเดกการมาตลอดเหมือนกันนะครับเป็นสายเลยครับบินไทย พลิกกำไร5.5หมื่นล้านหลังเข้าแผนฟื้นฟูเล่งกู้เงิน2.5หมื่นล้านเสริมสภาพค่องใครก็รู้นะครับว่าการบินไทยนี้เนี่ยหน้าที่หลักไม่ได้รับใช้ประชาชนรับใช้วังที่บอกว่าการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเนี่ยก็เพราะ ความเป็นจริงมันการบินไทยรักเจ้าเท่าฟ้าไม่ใช่รักคุณเท่าฟ้าผมพูดมาหลายครั้งว่าเขาบริการให้วังเป็นหลักนะครับไม่ต้องมาจารนัยอะไรกันอีกแล้ววันนี้และความเจ๊งล่มจมนี่ก็เป็นเพราะบริการเขานี่ไงเวลาเขาจะเดินทางไปนี่เขาต้องนั่งชั้นหนึ่ง แล้วทันทีที่เขาจะนั่งชั้นหนึ่งเขาต้องเอาหมาเขาไปนั่งในชั้นหนึ่งแล้วเขาก็จะการแขกที่นั่งชั้นหนึ่งเนี่ยไปนั่งบิสเนสไอ้แขกเขามีสตังเขาเป็นคนมีสตังเขาตีเฟิร์สคลาสแล้วอยู่ๆไปเลื่อนเขาไปไปบิสเนสเขาก็ต้องตั้งคำถามสิแล้วก็ตอบต,ตอบเขาไม่ได้เนี่ยแล้วเขาก็มาดูเวลาเขานั่งบิสเนสเขาก็เลยชะงอกมาดู ชั้นหนึ่งก็ว่างก็ว่างเพราะว่าคุณเธอเนี่ยเวลาเธอจะไปกันเนี่ยเธอนั่งชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยนะลูกท่านหลานเธอทั้งหลายเนี่ยคนอื่นห้ามนั่งเขาก็เล่าลือกันไปสิเครดิตมันก็เสื่อมลงไปเรื่อยเสื่อมลงไปเรื่อยค่าใช้จ่ายก็เหมือนกันขนาดวันนี้เจงเจงเนี่ยนักบินที่บินให้คนในวังไปเยอรมันเนี่ย เขายังใช้นักบินการบินไทยอยู่เลยเออแล้ววันนี้ไอ้เจ้าสวัสด์บอกว่ากำไรแล้วกำไรอะไรวะวันนี้ก็มาอ้างว่าที่การบินไทยเนี่ยวันนี้ไม่มีทางออมีข่าวทำนองว่าไม่มีทางฟื้นแล้วเออโดยอ้างอน,นี่ผมให้ท่านดูข่าวนะ เป็นไปได้ออยังไงครับการบินไทยมีกำไรปี64 5 5่หมื่นล้านไม่ใช่ลงฉบับเดียวนะโพสต์ทูเดลงผู้จัดการลงแต่ประชาชาติเขาคงไม่เอาด้วยมั้งการประชาชาติบอกการบินไทยเปิดผลประกอบกิจการ ปี64ขาดทุนจากการดำเนินกิจการ1 9 7หมื่นล้านนี่เป็นข่าวเมื่อเดือนกุมภา28กุมภา2 5 6หแต่ปรากฏว่าหลักฐานวันนี้กำไรอะไรครับขายกิจการทุกอย่างหมดขายตั้งแต่ปลาต้งโกขายจนกระทั่งขายเก้าอี้ นี่ครับขายเก้าอี้ที่นั่งการบินไทยอาลขายเครื่องบินขายเก้าอี้แล้วขายเก้าอี้นี่แปลกนะเออช่องสามบอกขายบทภายในยนะี่สิบนาทียี่สิบวินาทีเก้าอี้การบินไทยทำเงินกว่าล้านยี่สิบวินาทีนะช่องสาม พอไทยรัฐบอกหนึ่งนาทีเออผมว่าไอ้อย่างนี้เป็นข่าวแจกมกั้งฮะข่าวขอร้องหรือข่าวแจกขายเก้าอี้ไอ้เก้าอีกก้การบินไทยนั่งเป็นคู่เนี่ยมันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านในช่องนี้จัดความสวยงามยากนะผมบอกให้มันคุณนึกถึงเวลาเวลาท่านซื้อรถยนต์ รถตู้ผมเคยซื้อรถตู้แล้วก็เราจะปรับปรุงที่นั่งข้างในให้สบายหรือว่าใครที่ซื้อรถตู้แล้วจะมาทำเป็นรถขนของก็ต้องถอดไอถอดเก้าอี้เดิมของรถเนี่ยนั่งเป็นคู่คู่อไอจะทิ้งก็เสียดายไอ้มาตั้งก็ไม่รู้จะตั้งตรงไหนตั้งในห้องรับแขกก็ยากมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวผมยังนึกไม่ออกว่าใคร จะเพียนถึงขนาดแย่งกันซื้อเก้าอี้การบินไทยไปนั่งที่บ้านเอาเถอะถ้าจะแย่งซื้อก็เอาแต่แปลกไหมละครับมันขายหมดจนท้องข่าไม่มีงานทําไปขายปลาตงโกแล้วก็ขายเ,เก้าอี้ในเครื่องบินแล้วก็ขายกิจการไอ้ขายที่ทำงานครับการบินไทยโลขายตึก รักคุณเท่าฟ้าสำนักงานสีลมอุดรขอนแก่นนี่ไอที่ขายสำคัญที่สุดคือขายที่หลักสี่เอาละครับที่หลักสี่นี่หัวใจสำคัญนะครับการบินไทยประกาศขายกิจการที่หลักสี่จจะมีการเปิดประมูลนี่ครับเดี๋ยวผมให้ท่านดู ที่ผมเน้นที่หลักสี่นี่เพราะอะไรเพราะว่ามีข่าวการบินไทยขายเนี่ยพื้นที่ที่หลักสี่เนี่ยท่านนึกถึงตรงดอนเมืองนะตึกการบินไทยเนี่ยเป็นทำเลที่ดีที่สุดแล้วเราได้ข่าวมานานแล้วว่าตรงนั้นเนี่ย มีคนที่มีอํานาจเขาอยากได้เออเขาอยากได้ดังนั้นขอให้ท่านจับตาดูให้ดีก็แล้วกันว่าที่ดินที่หลักสี่นี้เนี่ยเห็นถ้าจะจะถูกจองล่วงหน้าแล้วนะครับที่บอกว่าจะมีการประมูลเปิดเผย นะฮะก็ลองดูกันแล้วก,กันว่ามันจะเปิดเผยหรือเปล่าผมเลยเอาข่าวนี้มาให้ท่านทราบก่อนแล้วเราก็เห็นว่าไอ้ที่ดินที่หลักสีเนี่ยนี่ครับจากข่าวนะฮะผมแรงเงาให้ท่านดูเลยอันหนึ่งสำหรับอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรม บริเวณหลักสี่ที่เป็นทรัพย์สินรายการหนึ่งที่ได้ขายตามคำสั่งอนุญาตของศาลร,รัฐศาลล้มละลายในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทโดยจะดำเนินการขายด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาอันนี้พูดถึงเรื่องระเบียบแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับ ซึ่งบริษัทษเสนอขายที่ดินและอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่แบบไม่รวมสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินและอาคารและไม่รวมอสังหาริมทรัพย์อื่นๆของบริษัทษที่อยู่ในอาคารโดยเสนอขายในลักษณะและสภาพปัจจุบันก่ลาวคือผู้เสนอราคาจะต้องไม่เรียกร้องให้บริษัทก่อสร้างดัดแปลงหรือลื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างใดๆบนพื้นบนที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสทั้งนี้อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ตั้งอยู่ที่เลขที่425ตำบลตลาดบางเขนดอนเมืองอำเภอบางเขนจังหวัดกรุงเทพมหานครรวมเนื้อที่ทั้งหมด19ไร่3งาน26ตารางวาตรงนี้ ที่ผมให้ท่านจับตาดูว่าใครจะได้มันจะประมูลหลอกๆเท่านั้นเองครับแล้วหลังจากมันได้แล้วเนี่ยท่านจะเห็นเองเพราะเราได้ขา่าวมานานแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าไอ้คนที่จะเอาเนี่ยชื่อนี้เนี่ยมันจะเอาเนี่ยแต่แน่นอนนะอยู่ในเครือข่ายของคนมีอำนาจแต่อำนาจขนาดไหนเนี่ย ก็เป็นที่รู้กันสุนัยพู้แค่นี้ก็รู้แล้วว่าอำนาจขนาดไหนดังนั้นการบินไทยวันนี้ออกข่าวมาอีกว่าจะเจรจาขอแบงปล่อยกู้อีกเรื่องการล้มละลายของการบินไทยเป็นเรื่องที่พะอ,อืดพะอ,อมที่สุดที่ผมรายงานท่านมาแล้วบางทีท่านก็รู้สึกเออมันล้มแล้ว แต่จะเปยังไงช่างมันท่านอาจจะไม่ค่อยสนใจก็เลยไปดูข่าวอื่นแต่วันนี้ผมบอกให้ท่านดูว่ามันอ้างว่ามันเจ๊งเพราะเกิดวิกฤตโควิดแล้วก็เกิดยูเครนอีกทำให้เศรษฐกิจตกต่ำไม่มีคนมาท่องเที่ยวจริงๆต้นเหตุของการเจ๊งมันอยู่ที่วังครับไอ้เจ้าสายการบินนี้เนี่ยเขาบริการวังเป็นหลัก ถ้าใครสนใจลงเขียนมานะครับถ้าอยากจะฟังเนะี่ยผมจะบรรยายอีกรอบหนึ่งไปดูคลิปเก่าผมก็ได้ผมพูดหลายทีแล้วเรื่องการบินไทยบริการวังอย่างไงเนี่ยท่านก็เห็นเองเราทุกวันนี้นะครับดังนั้นมันจะฟื้นขึ้นมายัางไงจะไปกู้เงินอีกอะก็มันขายขายกิจการหมดแล้วนี่ตึก อาคารสถานที่เหมือนคนขายร้านค้าหมดแล้วนี่แล้วคุณจะไปขายก๋ยเตี๋ยวที่ไหนก็ร้านก๋ยเตี๋ยก็ขายหมดแล้วเราจะไปเปิดขายที่ไหนเปิดขายข้างถนนเนอะผมถึงบอกว่าวันนี้ที่ต้องพูดถึงเพื่อที่จะมาเชื่อมโยงกับเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยก็เพราะเรื่องราวที่คุณประยุทธ์ก่อจลาจลแล้วสาภาพแรงงานการบินไทยเนี่ย เข้าร่วมการก่อจลาจลน,นี่มันเป็นภาพที่จุกที่สุดนะครับภาพที่คนการบินไทยก็เจ็บปวดที่สุดมารู้สึกตัวก็สายเสียแล้วแล้วจะทำยังไงกับเรื่องเหล่านี้หลักฐานไม่ใช่พูดลอยๆเอามาเตือนความจำอีกครั้งครับสุดเทพถึงการบินไทยชวนล้มรัฐบาลยิ่งรักเป็นยังไงนะครับเอามาเตือนความจำอีกทีหนึ่ง เกี่ยวกับสกลทีด้วยเกี่ยวกับไอ้เจ้า,อ,าอัุวินด้วยสุเทพแสดงตัวบอกดีเลยเกี่ยวกับประยุทธ์ตรงๆเนี่ยแหละครับแล้ววันนี้จะเลือกมาขอโทษ <c oughs> เลือ่อนภาษาไทยเขาจะเรียกอะไรเนี่ยไม่รู้เขาเอาภาษาเออเออมาเกี่ยวโยงกับกับเครื่องทำครัวได้ยังไงนะ เลือกมาทําตะบักตะบวยเนี่ยมันมันเป็นกระบ,บวยตักน้ำถ้ามมาสำนวนไทยมันกลายไปอย่างนั้นได้กับเป็นราบนะฮะแล้วท่านดูสิครับเนี่ยดูภาพสิครับโพสต์ให้ดูเลยนะภาพนี้เราประทับใจกันเหลือกเกินนะฮะโอ้โหรักคุณเท่าฟ้าหรือรักเจ้าเท่าฟ้าเนี่ยไปเชียร์กันใหญ่เชียร์สุดเทพเรียรลไรเงิน นั่งยิ้มแย้มแจ่มใสแล้ววันนี้เป็นยังไงล่ะคะ,ะคือมันไม่สะใจก็ไม่ได้ที่ผมต้องเอามาพูดตอนนี้เพราะว่าสรรพสิ่งล้วนสัมพันธ์กันหมดเลยครับมันใช่เลยครับนี่คือเถาผมกําลังคำเอาคําเถาเผด็จการที่ทำลายบ้านทำลายเมืองคนที่หูตาไม่สว่างหูตาบอดอยู่ ไปเชียร์การก่อจลาจนปิดกรุงเทพเพื่อไปสู่การรัฐประหารพอมารู้อีกทีนึ่งอา้าวนี่เขาเอากลับมาเป็นราชาธิปไตยแล้วนะนี่รัฐประหารครั้งล่าสุดนี่เขาย้อนยุคมาเป็นราชาธิปไตยเลยนะแล้วเวรกรรมมันก็ตามมาก็เลยมาเจอโควิดวิกฤตใหญ่ แล้วก็ซ้ำด้วยวิกฤตยูเครนอีกจากโครงสร้างที่อ่อนเปราะระบบบริหารที่ไร้ประสิทธิธภาพถ้าไม่มีวิกฤตอะไรต่างๆมันก็ยังมันก็ระเดือกไปได้นะครับแต่พอมาเจออย่างนี้เข้ามันก็แอนเลยแล้ววันนี้ยังจะยึดกรุงเทพอีกเหรอประยุทธ์เที่ยวมาเดินคององอ่างเนี่ยไา <laughs> ยก็ พิจารณาได้นะครับนี่คือเรื่องราวที่ผมบอกกับท่านว่าการเลือกตั้งในคั้งนี้เนี่ยมันมีความสำคัญตรงนี้ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับ